เมื่อวานที่ผ่านมาครับณสนามในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชลบุรีนะครับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีนะครับก็ลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายนะครับก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับนัดที่2จะเจอกับบังกลาเทศนะครับนัดแรกเนี่ยเป็นทีมไทยที่เอาชนะฟิลิปปินส์มาได้ 5-0 ครับส่วนบังกลาเทศเนี่ยแพ้มาเลเซียมา 0-2 นะครับซึ่งการฝึกซ้อมในวันนี้นะครับก็เน้นวิธีการเพิ่มระดับความสัมพันธ์ในการร่วมเล่นนะครับก่อนการซ้อมครับจากพงแสงมะฮุงครับกองหลังทีมชาติไทยชุดนี้นะครับก็ออกมากล่าวว่าบรรยากาศทีมตอนนี้เนี่ยค่อนข้างดีเลยครับความสัมพันธ์ในทีมเนี่ยก็ดีรวมถึงการอยู่ร่วมกันนอกสนามทุกอย่างมันก็ราบรื่นแล้วมันก็ทำให้การทำงานในสนามเนี่ยมันง่ายขึ้นส่วนเกมต่อไปกับบังกลาเทศเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องพยายามเล่นตามคอนเซปต์ของเราให้ได้เล่นอย่างเต็มที่และห้ามประมาทเด็ดขาดเพื่อที่จะได้เก็บชัยชนะแล้วเก็บ3แต้มได้อีกนัดตอนนี้ก็ได้ศึกษาการเล่นของเขามาในระดับนึงในตอนประชุมซึ่งเราก็ได้ดูเกมแรกแล้วก็มองว่าพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งและมีคุณภาพเช่นเดียวกันซึ่งผมก็เชื่อว่าหากเราทำตามแผนที่เราวางไว้ได้เนี่ยก็มีโอกาสจะคว้า3คะแนนได้อย่างแน่นอนนะฮะสุดท้ายเจ้าตัวก็ยังฝากแฟนบอลครับให้เป็นกำลังใจให้กับนักเตะชุดนี้กันด้วยเราจะพยายามทำเต็มที่เพื่อคว้าชัยชนะในเกมนี้ให้ได้นะครับซึ่งแข่งขันกันวันนี้แล้วนะครับวันนี้ชุดเล็กก่อน 20:30 นะครับจะแข่งขันกันในฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับก็เจอกับบังกลาเทศที่สนามชลบุรีสเตเดียมนัดนี้ถ้าเก็บ3แต้มได้ก็น่าจะมีโอกาสเข้ารอบเพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้เขาจะเอาแชมป์กลุ่ม11ทีม11กลุ่มเนี่ยเข้ารอบไปก่อนส่วนอันดับ2เนี่ยก็ดีที่สุด4จาก11เข้าสู่รอบต่อไปเช่นเดียวกันนะครับซึ่งรอบสุดท้ายเนี่ยจะจัดขึ้นกันที่ประเทศกาตาร์นะครับในปีหน้าเลย15เมษายนถึง3พฤษภาคมนะฮะก็อย่าเพิ่งมองไปไกลเอาวันนี้ก่อนครับผมคืนนี้ 20:30 เจอบังกลาเทศถ้าเก็บ3แต้มได้แล้วชนะเยอะหน่อยเนี่ยโอกาสเข้ารอบก็น่าจะสบายแล้วจริงๆ อยากจะให้ชนะเยอะๆไปเลยนะคะเพราะว่ามาเลเซียเองเนี่ยที่แต่ละทีมที่เขาเจอเขาก็ชนะมาเยอะเหมือนกันใช่แล้วเกมนัดสุดท้ายไทยกับมาเลเซียจะเจอกันเหมือนเป็นการแย่งแชมป์กลุ่มคราวนี้นะคะก็อย่างที่คุณแม็กบอกไปว่าเป็นแชมป์กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายในอัตโนมัติเลยดีกว่าไม่ต้องไปรอลุ้นอันดับที่2ดีที่สุด4จาก11กลุ่มเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันตุ้มตุ้มตุ้มต่อมไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเราเก็บ6คะแนนด้วยการที่มีประตูได้เสียมากกว่ามาเลเซียที่มีความเป็นไปได้ว่าจะมี6คะแนนเท่ากันเกมนัดสุดท้ายเราแค่เสมอก็เข้ารอบเป็นแชมป์รั่วเสียดีกว่าใช่ก็ยิงให้เยอะไปก่อนชนะให้ได้แล้วก็ยิงให้เยอะก็คืนนี้ 20:30 ชุดเล็กนะแล้วพรุ่งนี้ 20:30 ก็เชียร์ชุดใหญ่กันต่อสำหรับฟุตบอลไทยนะครับครับ